Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News หมอเรวัตหนุนพรบ.สมรสเท่าเทียมพรรคก้าวไกลชี้ควรแก้ให้เท่าเทียมทั้งหมดแนะยอมรับความแตกต่างในเรื่องเพศเมื่อวันที่15มิถุนายนที่รัฐสภานายแพทย์เรวัตวิสรุตเวชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยอภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมของพรรคก้าวไกลว่าวรรคทองของกฤษณมุรตินักปรัชญาชาวอินเดียในเรื่องของสิทธิเสรีภาพหากมนุษย์ไม่มีเสรีภาพก็คงจะไม่มีความสุขนายแพทย์เรวัตกล่าวถึงสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานในเรื่องของการสมรสโดยมีผู้นำเสนอร่างพ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวเข้ามา4ร่างโดยเห็นว่ามีลักษณะที่คล้ายคลึงกันบางประการแต่กระนั้นนายแพทย์เรวัตกล่าวว่ายืนยันที่จะสนับสนุนพ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมของพรรคก้าวไกลให้เหตุผลว่าเพิ่งจะเรื่องของ LGBTQ ในปี2562หลังจากที่ได้รับเลือกให้ไปประชุมตามสถานศึกษารวมถึงสถานีโทรทัศน์ทำให้ต้องไปศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ LGBTQ ต้องสัมภาษณ์คนรุ่นใหม่ทำให้เข้าใจและรู้สึกเห็นอกเห็นใจว่าเขาต้องอยู่ร่วมกับเราในสังคมโดยไม่เท่าเทียมกันนายแพทย์เรวัตกล่าวว่าหลังจากได้มีความเข้าใจได้ร่วมต่อสู้ LGBTQ มาตั้งแต่นั้นในเวทีดีเบตในปีพุทธศักราช2562ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไทยรัฐทีวีและสถานที่อื่นๆตนเคยนำเสนอแนวคิดที่ทะลุกำแพงรวมถึงพูดถึงอนาคตอาจจะไม่มีคำไม่มีเพศนำหน้าชื่อนั่นคืออนาคตที่โลกก้าวหน้าจะไม่มีความเหลื่อมล้ำของความหลากหลายทางเพศจึงเป็นเหตุผลให้มาสนับสนุนพ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมนายแพทย์เรวัตกล่าวว่าในเวทีดีเบตกลุ่ม LGBTQ ได้พยายามเรียกร้องสิทธิของกลุ่มในเรื่องของคู่ชีวิตหากขยับทีละขั้นอาจใช้เวลานานฉะนั้นเมื่อจะแก้กฎหมายเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวควรแก้อย่างเต็มที่ออกมาในรูปแบบของการสมรสเท่าเทียมเป็นความคิดที่ก้าวหน้าเรื่องของเพศสภาพณปัจจุบันมีความหลากหลายบางท่านอาจตามไม่ทันแต่อยากขอให้มีความเข้าใจและสนับสนุนไม่อยากเอาเรื่องเพศสภาพเป็นเรื่องของการกดทับควรให้ความเท่าเทียมในกฎหมายผมจึงขอสนับสนุนพ.ร.บ.ของพรรคก้าวไกลนายแพทย์เรวัตกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ